สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับพี่น้องวันนี้ผมพาพี่น้องมายามเบ็ดครับผมกับบรรยากาศตอนเช้าๆมีมาน้องส้นน้ำผุครับน้องปลา66นี่ล่ะนี่ครับผมพี่น้องใส่เลาะๆนี่ไปหอดปุ่นครับมองไฟใหม่เบ็ด40ลังใส่เงือแม่งกระช่อนครับหรือว่ากี่ล้อเท่านี่แหละครับพี่น้องก็ไปเบิ่งน้ำกันว่าสิถือป่ะครับต้องแลกใส่ไปมองเงียบครับพี่น้องเห็นตะขนนกแสดงนกมากินเงือคือจังใดนี่ครับพี่น้องนี่ขนนกมากินเงี้ยเขาแล้วผมว่าเยื่อเขาไปละไปดุนหลังต่อไปพี่น้องสิมานบัวเหมือนมาใส่ไม้นี่แหละครับพี่น้องมาซ้ำอีกเทือนหนึ่งหลังจากหล่อนมาได้หลายตัวอยู่ตอนนี้ใส่ฟังท่านนี่สิเป็นจังไดครับพี่น้องปลาสิกินบัวว่านผมมาใส่ผมว่ามันฝนสิตกครับพี่น้องก้าปวดตกครับร่างในก็เงียบครับโอ้ย คือบทติงบนยังเลยครับพี่น้องผมไม่ห้อยดึงเลยครับพี่น้องดูเขานุ่งป่าระบาดพี่น้องโอ้โหใส่หูร่างนี้พี่น้องร่างนี้หลังมีห้อยแล้วครับมีห้อยมีห้อยดึงพี่น้องตีตีเบ็ดตีแล้วพี่น้องพี่น้องเบ็ดตีแล้วเบ็ดตีนะครับพี่น้องอยู่วะฮู้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 พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของบ่หูประคอครับประคอหูยใส่สวยครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องต้องชิมได้ไหมเห็นบ่ครับมาอีกแล้วใส่งามๆใส่งามๆนี่ครับขอเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนครับมาครับพี่น้องเบื้องหลังต่อไปโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องนี่ครับตัวแรกฮะใหญ่ๆมองนี่น้องหินก็เริ่มแตกแล้วครับเพราะว่าหลังบ่ถือครับเขาเจ้ามายำครับพี่น้องเจ้ายำบ่ถือนี่ครับแตกเบิ่งรอบผมเก็บไปแล้วครับเพราะว่ารอบผมมุน2หลัง2หลังถึกยำถึกเหยียบครับก็เลยว่าเอาเก็บไปซะก่อนครับรอบบ่ได้ใส่แล้วครับพี่น้องช่วงคนยำดูครับมันแห้งมันแหลงเลยครับเจ้าก็มายำแม่งด่าแม่งกี่เต่าครับครับผมอีกต่ออีกต่ออีกต่อก็เงียบแต่ละครับข้างหน้าจะเงียบเดี๋ยวผมไปเอากันครับเบ็ดคนกวนหลายพี่น้องปลากินบุหรี่บนเองนี่ครับเบ็ดนั่งตั้งคือเก่าอยู่ครับคนแบบเพื่อนในคนหรือคนยำหลายครับปลาก็เลยกินบ่ดีครับไปเนาะโอ้เงียบครับนี่ครับเงียบ
ีบดีปันไหนตัวนี่นะพี่น้องรุ่ยผจญภัยน้ำกันนกหลายหลายพี่น้องปลามันปลามันหกนี่คุยยางครับปลาไม่มีคุยยางหลังนี่พี่น้องหลังนี่หลังนี่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 มีรุ่นครับมีรุ่นนี่นี่มีรุ่นครับมีรุ่นพี่น้องผมสิให้เบิ่งเบ็ดผมสิเบิ่งเบ็ดพี่โอ้พี่น้องพี่ป้าโจ้ยใหญ่อีกแล้วครับผมนี่ในนี่พี่น้องเห็นป่ะนี่ครับผมใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันสีรุดแล้วมันสีรุดแล้วพี่น้องยังอีกน้อยนึงน้อยนึงเดี๋ยวผมจับก็เอากันสีรุดแล้วครับสีรุดแล้วนี่ครับผมจะตัวใหญ่ครับมื้อนี้สวยๆเก็บๆครับผมใหญ่ๆมื้อนี้ใส่สวยเลยครับครับพี่น้องไปต่อโอ้ได้ตัวโตงามงามครับมื้อนี้ตั้งบ่ถือครับแม่งอันนี้ตอมดีดีครับแม่งวันจ้อน้ำตาน้ำตาคนเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดกันครับมื้อนี้ตะเว่นท่านได้ขึ้นอยู่นะครับเนี่ยตะเว่นท่านได้ขึ้นอยู่ไปครับพี่น้องลุยกันต่อลุยปลาอีกแล้วครับน้องเออมันบ่ถือครับถือบ่ถือบ่ถือโอ้ปลาดินอยู่ใส่เนาะโอ้พี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับนกบินว่ามีเครื่องบินลบไปบินใส่คนใส่ละเบ็ดนี่ครับนิ่งลังนิ่งกันนิ่งนิ่งนิ่งปวดครับนกเอ้ยเพิ่นบินไล่กันครับผมเก็บเบ็ดก่อนครับไปครับลุยต่อลุยต่อถือเพิ่มได้ตัวนี้ได้สองตัวดีตัวนี้ใหญ่เหมือนนี่เป็นตัวงามๆนี่ครับบรรยากาศพี่น้องตอนเสาร์ๆนะครับมีหลายอยู่เป็นแต่ฝนที่ตกกับว่าตกจักเถื่อครับพี่น้องปีนี้สุดยอดอีหลีได้มีฝนอยู่ไปพี่น้องเหลือ2 3หลังโอ้ยเหลือ2โตนั่นตัวใหญ่ตัวนี้บ่ได้เพิ่มอีกบ่โอ้เดี๋ยวผมสิหาเบ็ดฟอมเบ็ดฟอมย้อนลองเบิ่งเดี๋ยวเอาสิหาหอยมาย้อนดูครับพี่น้องมาควางดิแท้นี่บ่ถือครับหลังสุดท้ายถือบ่หลังสุดท้ายมันก็ดีดไปสิเนาะยังสายอยู่พี่
นกเลี้ยงเถื่อนนกพี่น้องคือสิได้ซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวไปเบิ่งปลากันครับพี่น้องกับบรรยากาศน้องให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศตอนเสาๆน้องธรรมชาติงามๆครับปวดเสียงปลาสวบอยู่ในงานมานี่โอ้งามๆอีกแล้วครับพี่น้องก็นี่ครับเบ็ด40หลังก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่าครับผมวันนี้พาพี่น้องมาลุยไม้ป่าธรรมชาติไม้ที่แบบลมๆนี่แหละครับพี่น้อง6จริงๆรอบก็ใส่ไว้อยู่ครับแต่ผมเก็บไปแล้วเพราะว่าข้าเจ้ามันยำหลายแล้วเจ้าเหยียบหมุนวัดครับหมุน2 3หลังก็เลยเอาไปดัดเอาไปสอบใหม่เพราะว่าใส่ไว้บ่ได้หรอกครับช่วงนี้เขาเจ้ายำหลายเพราะว่าน้ำมันเริ่มลดลงน้ำลดลงเขาเจ้ามาหายำแม่งกินเตาแม่งด่าครับผมก็เดี๋ยวจักมือผมมาสิลองเอาเบ็ดปอมมาใส่อยู่เอาเงือบหอยมาใส่ลองเบิ่งสิเป็นจังได๋ก็จังได๋ก็ถารุ่นถาเบิ่งคลิปต่อไปครับว่าสิมีหยังครับผมว่าสิพาพี่น้องไปให้มองได้น้องได้จังได๋ก็มื้อนี้หากินแบบบ้านก็ต้องลาไปก่อนครับผมพี่น้องสวัสดีครับ